ตรงจากเราบ้างไหมเออพระนี้ตัดพันนีหรือมันไม่คนเที่ยงเที่ยงเที่ยงประเดี๋ยวนี่มาตัวเดี๋ยวเพราะว่าจะอ๋อไปประทับตรงนั้นครับผมไปประทับแค่นั้นแหละไปเลี้ยงทีนี้ท่านเนี่ยเป็นว่าหมักทุกขาตอนนี้วันนี้ใจในทันพอในทันรีเลยพอทั้งความยาวจะต้องขึ้นมาขึ้นหมดเลยอันนี้มันยังมีแบบนี้พอไม่ขึ้นบ้างช่วงแต่ถ้าวันเอทันท่าเด็ดเพราะว่าลงรถแล้วก็ทันท่าเด็ดมาเอจากท่าหลักไปเลี้ยงเนี่ยทันตุ้งเดินไปคนดูสายมือคนเดียวเขาในโลกปัจจุบันก็อยู่ฝ่ามือหมอกข้องเนี่ยก็ทันมาประชาแล้วว่าอาณาจุลภาไปต้องเดินผ่านหางเจ้าผ่านในตาจะพุ่งว่าถ้าใครมาจะจุดชุนค่อยตัวปลาอย่างน้อยคนหนึ่งตนจิตฐานในตาเมื่อวันที่ที่ร่องในตาเจ้าหน้าที่ได้รวมเลยที่แปดปีกับยี่สิบแปดวันเมื่อดังคำที่ว่าบัวมาสิบไร่ไร่จริตมาที่กลางตาป่านี้ครับเนี่ยมาที่เราตรวจฐานตรงร้อยตรงนี้แต่ทุกคนนะที่เข้าไกลความที่มีป่าชายเลนเยอะนั่นหมายถึงว่าชาวบ้านเองได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ไว้เขาคงจะมีข่าวทราบไปถึงพระนิพพานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ก็เลยได้เสด็จมาทอดพระเนตรซึ่งในวันนั้นก็มีในหลวงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยเสด็จดำเนินตามมาด้วยนะครับได้มาทอดพระเนตรดูป่าแล้วก็ได้ทรงได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำด้วยครับในปี2544ครับหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยก็จะก่อนในส่วนนั้นเนี่ยจะทำให้มีส่วนราชการต่างๆเนี่ยเข้ามาปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมมีการก่อสร้างสะพานขึ้นมารองรับเพื่อให้เกิดความสัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีการพัฒนาในส่วนของบ้านเรือนอะไรต่างๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ตอนนั้นมาหลังจากแกเสด็จมาท่านเสด็จมาก็หมู่บ้านวังพัดเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีใครรู้จักเป็นหมู่บ้านที่ลำบากมากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลสุดมีประชากรก็ลำบากการเดินทางการเข้ามาคมนาคมทุกอย่างลำบากหมดไฟฟ้าอะไรก็ลำบากแต่หลังจากนั้นมาก็หมู่บ้านก็มีความเจริญก้าวกระโดดเลยก้าวกระโดดมีเศรษฐกิจรายได้ตอนนี้ก็ชาวบ้านก็อยู่ดีกินดีแล้วก็ตอนนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนักท่องเที่ยวต่างๆต่างประเทศต่างชาติมาเยอะแยะทั้งประเทศไทยมาจากไหนก็มาที่บางพัดเพราะว่ามาพังงาถ้ามาไม่ถึงวังพัดก็ถึงไม่ถึงพังงาก็เลยมาปัจจุบันนี้ก็ทำให้แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตอนนี้เริ่มกลายจากเมื่อก่อนคนที่นี่เขาทำการประมงเป็นอาชีพหลักตอนนี้ประมงก็จะกลายเป็นอาชีพเสริมไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากรับเสด็จก็ชาวบ้านทุกครัวเรือนมีความภูมิใจมีที่ท่านได้เสด็จเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นสมเด็จพระบรมราชินาถรัชกาลที่9และก็ในหลวงรัชกาลที่10ที่เสด็จมาจนกระทั่งว่าหลังจากนั้นก็ชาวบ้านก็รวมกันพัฒนาทุกอย่างจะไม่อยู่ดีกินดีขึ้นทุกครอบครัวครับผมครับประชาชนในหมู่บ้านบางพัดนี้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยังไงบ้างครับทุกวันสำคัญนี่ยกตัวอย่างวันพรุ่งนี้จะไปกันที่ศาลากลางเพราะว่าภูมิใจที่ได้เห็นสมเด็จท่านเสด็จมาประทับในชุมชนแล้วก็หลังจากนั้นก็ภูมิใจทุกอย่างที่ว่าเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่10ครับผมพอหลังจากวันที่12เมษายน2544ก็ผมก็ไปเข้าเฝ้าในหลวงที่ตำหนักที่มัธยิตกลางแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพไปนำเสนอโครงการพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่30เมษายน2559แล้วก็ผมรายงานตัวว่ากับผมนายสวัสดีวารักษ์จากหมู่8บ้านบางพัดตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงามานำเสนอโครงการพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ท่านเสด็จเมื่อวันที่12เมษายน2544พร้อมกับสมเด็จพระบรมราชาธิราชแล้วเมื่อวันที่12เมษายน
2544รวมแล้วก็15ปีกับ18วันท่านก็หัวเราะว่าจำผมได้ผู้ใหญ่รู้สึกยังไงบ้างการที่ผมพูดไม่ออกเลยว่าน้ำตาไหลที่ว่าได้ทรงเข้าเฝ้าท่านครับผมเพราะว่าไม่คาดคิดว่าจะได้เป็นครั้งที่2ครับผม